สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง 21,300 กว่าท่านในไลน์นี้นะครับในไลน์ที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนี้ผมให้ FC ชมเหรียญของพระเกจินะครับสายจังหวัดลพบุรีนั่นคือองค์หลวงพ่อเพียนวัดเกินกฐินนะครับนี่คือเหรียญรุ่นเพียนมั่งมีนะครับวัดเกินกฐินอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อเพียนนะครับประทับอยู่ตรงกลางเป็นเหรียญ3กษัตริย์ตรงพื้นนี้เป็นพื้นโลหะสีทองนะครับส่วนองค์หลวงพ่อนั้นเป็นสีเงินนะครับลงยาสีเงินด้วยส่วนจีวรท่านนั้นเป็นสีเหลืองออกชมพูและมีต่อโคดยันหน้าตรงสังฆตินะครับมีประทับอัครยันอยู่2ด้านแล้วจารึกข้อความหลวงพ่อเพียนอัครธรรมโมนะครับดูเข้มขังคมชัดในรายละเอียดไปดูที่ขอบไม่มีฟันเฟืองครับเป็นแบบเรียบแต่โฟกัสด้านหลังนั้นมีองค์นะครับพระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศซึ่งเป็นเทพของพราหมณ์ฮินดูนะครับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับแล้วจารึกอัครยันอยู่ตรงนี้นะครับต่อโคดสำคัญแล้วมีอัครยันรอบๆนะครับอัครยันรอบๆและองค์พิฆเนศนั้นก็เป็น3กษัตริย์เช่นเดียวกันและมีหนูอยู่ด้านล่างนะครับเหรียญนี้จึงมีความสำคัญงดงามและเข้มขลังมากๆครับเพี้ยนมั่งมีเพี้ยนมั่งมีปี50วัดเกินกฐินอำเภอบ้านหมี่ลพบุรี3กษัตริย์นะครับองค์หลวงพ่อเพี้ยนอัครธรรมโมขอบารมีองค์หลวงพ่อเพี้ยนจงคุ้มครองพวกกัน FC ผมทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีความสุขความสำเร็จสมหวังทุกอย่างนะครับขอบคุณครับ